ไมโมนี่เสียงโชคเมื่อช่วงที่แล้วคุณเจี๊ยบเบญจพรได้สมเลือกผู้ท้าฝันอย่างฟองเบียร์จากนนทบุรีให้ได้มาร้องเพลงแข่งขันกับไรอันในวันนี้แต่ก่อนที่จะไปแข่งขันร้องเพลงนั้นพวกเราไปชมเรื่องราวชีวิตและความฝันของฟองเบียร์กันก่อนครับสวัสดีครับฟองเบียร์ครับอายุ23ปีอยู่จังหวัดนนทบุรีครับฟองเบียร์อาศัยอยู่บ้านเช่าครับอยู่กับพ่อน้องสาวแล้วก็หลานสาวครับตอนนี้ฟองเบียร์ทำเป็นพนักงานบัญชีครับเงินเดือน 15,000 บาทคุณพ่อตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วครับเดิมคุณพ่อเป็นพนักงานรปภ.ครับตอนนี้ถูกให้ออกจากงานแล้วก็ตอนนี้คุณพ่ออายุเยอะแล้วครับไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับในแต่ละเดือนนะคะฟองเบียร์ก็ต้องจ่ายค่าดูแลพ่อครับจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่างวดรถแล้วก็ยังมีหนี้ครับเป็นหนี้ไฟแนนซ์แล้วก็หนี้นอกระบบครับหนี้ไฟแนนซ์เกิดจากที่คุณพ่อเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ครับแล้วก็เอามาช่วยเหลือครอบครัวในช่วงโควิดครับส่วนหนี้นอกระบบเกิดจากที่หนูไปกู้มาครับเพื่อมาจ่ายค่าเทอมซัมเมอร์เทอมสุดท้ายครับหนูกู้มา 20,000 บาทครับเพื่อจ่ายค่าเทอมซัมเมอร์จ่ายดอกเดือนละ 2,000 ครับจ่ายมาแล้ว2ปีก็2ปีก็ตก 48,000 โดยที่ต้นยังไม่ได้ลดครับที่ฟองเบียร์สมัครมาในรายการไมโมนี่เสียงโชคเพราะว่าอยากจะได้เงินไปใช้หนี้ครับก็อยากจะใช้หนี้ให้หมดไปครับเงินที่เสียดอกทุกๆเดือนก็จะได้เอามาใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็เริ่มเก็บตังค์เพื่อซื้อบ้านให้พ่ออยู่ครับหนูก็มีความฝันนะครับอยากจะซื้อบ้านให้พ่ออยู่เพราะว่าบ้านที่อยู่ก็ค่อนข้างเก่าไม่ใช่บ้านของตัวเองครับหนูก็อยากจะใช้หนี้ให้หมดครับอยากเก็บเงินสร้างบ้านให้พ่ออยากทำความฝันให้เป็นจริงครับฟองเบียร์อาศัยอยู่ที่บ้านนี้มานานยัง10ปีแล้วค่ะ10ปีบ้านนี้เป็นบ้านที่เป็นบ้านเช่าครับเช่าเดือนเท่าไหร่เดือนละ 5,000 ครับบ้านหลังนี้นะเดือนละ 5,000 บาทแล้วก็มีบริเวณก็มีพื้นที่เลี้ยงไก่ปลูกผักเนี่ยค่ะปลูกผักบ่อนะก็เป็นอยู่ในที่ดินมั้ยก็แค่พื้นที่ดินนะคะแต่ว่าไอ้ตรงที่เขาขุดเป็นบ่อก็คือเหมือนเขากําลังจะเหมือนต่อเติมอะไรของเขาในส่วนของเจ้าของบ้านครับแล้วก็อยู่ที่นี่มาจ่ายเดือนนึงประมาณ 5,000 บาทครับนะ 5,000 บาทเนี่ยแสดงว่าเงินเดือนของฟองเบียร์เอามาจ่ายค่าเช่าบ้านอะไรพวกนี้ค่าเช่าบ้านค่างวดรถแล้วก็หนี้นอกระบบเนี่ยครับค่าเช่าบ้าน 5,000 หนี้งวดรถเท่าไหร่ 2,500 2,500 7,500 ครับแล้วก็จ่ายค่าดูแลพ่อเนี่ยครับให้พ่อเท่าไหร่เดือนละ 3,000 3,000 ก็ประมาณ15,500แล้วหนี้ในระบบอ่ะหนี้ในระบบจะเป็นหนี้ไฟแนนซ์ที่พ่อเอามาเหมือนไปกู้มาเพื่อมาใช้จ่ายช่วงโควิดครับอีกเดือนเท่าไหร่เดือนละ 2,500 ครับ 2,500 รวมไปก็กลายเป็น 13,000 แล้วหนี้ของตัวเองอ่ะ 20,000 บาทจ่ายดอกเดือนละ 2,000 ครับเป็นหนี้ที่กู้มาเรียนนะครับนอกระบบนอกระบบการกู้มาเรียนของฟองเบียร์ใช้หนี้นอกระบบครับดอกเลยกลายเป็น 2,000 ต่อเดือนถ้าคุณจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยตัวเองของพ่อประมาณ 15,000 หมดเลยแล้วจะใช้ชีวิตอยู่กินยังไงก็ถ้าไม่พอก็ต้องเหมือนต้องไปหยิบยืมมาเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะมีพี่น้องคนอื่นไหมฟองเบียร์มีพี่น้องคนอื่นด้วยครับก็มีพี่สาวน้องสาวเนี่ยก็ช่วยกันพี่สาวทำงานอะไรพี่สาวเป็นพนักงานโรงงานครับพี่สาวก็เอาเงินมาช่วยไหมก็เอามาช่วยครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วน้องอ่ะน้องเป็นไงน้องสาวเพิ่งจะได้ทำงานครับอ๋อเพิ่งได้ทำงานเมื่อก่อนไม่ได้ทำงานเมื่อก่อนแม่อยู่ด้วยช่วยกันทำมาหากินได้ใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วแม่เสียเหรอแม่เสียเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วครับอ๋อเสียไปนานยังลูกเพิ่งจะปี63ครับอ๋อก็ช่วงก่อนโควิดช่วงโควิดอะไรนี่แหละใช่ไหมช่วงก่อนโควิดนิดนึงใช่ไหมครับวันนี้ฝันไว้นะฝันที่จะมีบ้านเนี่ยนะเห็นพ่อแล้วอยากให้ท่านอยู่บ้านที่เป็นบ้านของตัวเองใช่ไหมลูกใช่ครับก็อยากจะมีบ้านของตัวเองอยู่แบบดีๆนะคะขอให้ไปถึงฝั่งฝันแต่ก่อนจะร้องเพลงอยากบอกอะไรกับพ่อเชิญครับก็วันนี้เบียร์จะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็จะสร้างความฝันของเราให้เป็นจริงครับพ่อวันนี้ฟองเบียร์จะสามารถทำความฝันชำระหนี้ให้หมดสิ้นไปได้เพื่ออีกหนึ่งความฝันที่เขากำลังรอคอยอยากจะทำให้เป็นจริงเหมือนกันก็คือ
การสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับพ่อเขาจะทำได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการเสี่ยงโชคเพลงที่จะใช้ร้องในการแข่งขันช่วงหน้าครับ